กาญจนบุรีชาวไร่อ้อยเตรียมประท้วงทั่วประเทศหลังรัฐบาลเด่นน้ำตาลกลับมาเป็นสินค้าควบคุมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับกลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยในพื้นที่จังหวัดกาญจึงทราบว่าชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเตรียมประท้วงปิดหน้าโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศหลังรัฐบาลประกาศดึงน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมหัวหน้าสำนักงานสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7เผยทำแบบนี้เหมือนปิดโอกาสเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่ให้ลืมตาอ้าปากได้ซึ่งหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาประกาศว่าจะให้น้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมอีกรอบเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งขัดกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่ประกาศจะขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ4บาทดังนั้นการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศให้น้ำตาลทรายกลับเข้ามาเป็นสินค้าควบคุมจึงเป็นการสั่งห้ามขึ้นราคาน้ำตาลทรายไปโดยปริยายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่กำลังจะเข้าฤดูเก็บเกี่ยวส่งผลผลิตเข้าโรงงานน้ำตาลในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพราะหากมีการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นก็ย่อมส่งผลต่อราคาการรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลทำให้เกษตรกรได้ราคาขายอ้อยดีแต่เมื่อมีการสั่งระงับการขึ้นราคาก็ทำให้เกษตรกรหมดหวังที่จะขายอ้อยได้ราคาดีไปโดยปริยายเกี่ยวกับเรื่องนี้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการ อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะการที่จะไปดึงสินค้าน้ำตาลเป็นการควบคุมในสถานในการปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับความเสียหายเยอะมากนะครับมุมมองของเกษตรกรทุกวันนี้เรามองในมุมมองที่ว่าเมื่อการบริหารตามกฎหมายอ้อยน้ำตาลทรายเนี่ยหลังจากที่บราซิลได้ฟ้องตั้งแต่ปี1958เนี่ยเราก็ได้ปล่อยน้ำตาลให้เป็นสินค้าลอยตัวนะครับโดยพื้นฐานของประเทศทุกวันเนี่ยก็ควรจะเข้าใจเรื่องคำว่าเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วนะครับไม่ควรมีการกำกับดูแลนะครับผมเรียนว่าในปีแรกเนี่ยหลังจากที่ระเบียบฉบับนี้ออกมานะครับว่าให้มีการลอยตัวน้ำตาลแล้วก็ให้มีการกำหนดราคาเพื่อใช้คำนวณราคาอ้อยนะครับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยซ้ำไปจากราคาที่เราเคยได้รับ20บาทต่อกิโลของการบริโภคน้ำตาลภายในประเทศ19บาทต่อกิโลเป็นน้ำตาลทรายชนิดขาวธรรมดาเนี่ยนะครับในปี2500ก่อนปี2562อ่ะมันปรับเหลือแค่17บาท25ตังค์กับ18บาท25ตังค์นะครับในการที่จะใช้คำนวณราคาอ้อยช่วงนั้นเราเข้าใจว่าเป็นจังหวะที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกมันลงไปนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราก็อาศัยระเบียบตัวเดียวกันในการที่จะกำหนดราคาน้ำตาลภายในประเทศเพื่อใช้ในการคำนวณราคาอ้อยเนี่ยเราดูภาวะนะครับในเรื่องของที่เป็นไปตามกรอบของระเบียบเช่นราคาตามตลาดโลกปัจจุบันเป็นยังไงต้นทุนพี่น้องชาวไร่อ้อยปีนี้เนี่ยเจอเอลนีโญเนี่ยเราคิดว่าต้นทุนของพี่น้องชาวไร่อ้อยไม่ต่ำกว่า 1,400 นะครับต่อ1ตันต้นทุนโรงงานตามที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วต้นทุนของเราเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,300 กว่านะครับปีนี้เนี่ยจากภาวะวิกฤตของภัยแล้งจากภาวะวิกฤตของเรื่องของปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายปุ๋ยน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ในการประกอบกิจการอาชีพไร่อ้อยเนี่ยมันสูงขึ้นหมดอันนั้นก็คือเป็นเหตุว่าเมื่อกระทรวงพาณิชย์ดึงกลับมาตัวเองเคยเอาออกไปตั้งแต่ปี62แล้วดึงกลับมาผมเรียนว่าแล้วในเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยเงื่อนไขที่เราไปตกลงกับองค์การค้าระหว่างประเทศกับ WTO ที่บราซิลเขาฟ้องจะทำยังไงอันที่สองก็คือว่ากลไกตลาดปัจจุบันเนี่ยเมื่อชาวไร่อ้อยผู้ประกอบกิจการในเรื่องน้ำตาลเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้รับราคาเพิ่มขึ้นหรือจะมากดให้เขาอยู่โดยไม่ให้เขาได้ลืมตาอ้าปากอย่างนั้นเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่
ภาครัฐไม่ควรเข้ามากระทำอย่างยิ่งมุมมองของชาวไร่อ้อยปัจจุบันเรามองว่าฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้มีการขนย้ายน้ำตาลออกจากโรงงานน้ำตาลเพื่อออกสู่ตลาดเพราะนั่นคือมุมที่เราคิดว่าเมื่อเป็นสินค้าของเราร่วมอยู่ในโรงงานน้ำตาลเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังประสานคุยกันกับพี่น้องชาวไร่อ้อยทั่วประเทศว่าให้ทุกสมาคมได้เตรียมการนะครับจะต้องทำแบบนี้นานไหมครับก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลแล้วโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการที่ยืนยันชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะไม่มีการเกิดขึ้นนะครับจะเริ่มเมื่อไหร่ครับเราพฤหัสบดีนี้นะครับนี่ก็คือทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับครับข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน